สวัสดีคนดูนะคะตอนนี้ก็กำลังพึ่งเริ่มไลฟ์กันระหว่างรอคนดูสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยตอนนี้สวัสดีค่ะคุณออกัสก็วันนี้ก็นี่จะเป็นนายแบบนะคะแล้วนี่ก็ช่างของเราสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังพึ่งเริ่มสัญญาณดีไม่ดีอย่างไรถ้าดีเยี่ยมส่งหัวใจมารัวๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการแบ่งปันที่ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะโอเคอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้จังเป็นสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้66คนดูแล้วนะคะนี่พี่ก้าวทำไมรอกับเพื่อนทำไมรอกับเพื่อนพี่ก้าวสวัสดีครับคำเขาเรียกว่าคำพูดประจำตัวพี่ก้าวเลยนะพี่ก้าวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหัวใจยิ่งดีนั่นน้องไพร์ไหมสวัสดีครับพี่นี่มาวันนี้มาแชร์ที่ดีกันนี่พี่มนพรกำมนมาด้วยสวัสดีครับช่างสุดหล่อทุกคนพี่มนน่ะพี่มนที่วันก่อนที่เป็นนายแบบพี่ยีอ่ะพี่มนเดี๋ยวไปยืมตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ FC บังทาลิฟครับขอบคุณครับทาระเป็นไงบ้างวันนี้พี่จงรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันเวลาอัคคเดชสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอะไรครับพี่เบิร์นวันนี้วันตุ๊ดจีนใช่วันนี้จะเป็นวันเที่ยววันเที่ยวใช่แต่ไม่เปิดไม่เที่ยวนะครับไม่เที่ยวนะคะนอนค่ะ วันนี้ได้แบบหน้าคมโอ้มีแต่คนชมนายแบบเนี่ยวันนี้นายแบบเข้มนะคะวันนี้ไปคัดมาเลยเนี่ยไปคัดมาจากหายากมากเลยแบบวันนี้ไม่ได้ง่ายบังบินไปกรุงเทพไปคัดมาถึงนู่นเลยไปคัดมาเลยครับผมไม่กักตัวด้วยไม่ใช่สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็ตอนนี้จากไหนกันบ้างมีคอมเมนต์มาหน่อยครับผมโอเคจากไหนบ้างครับจากไหนกันบ้างสัญญาณดีไม่ดีอย่างไรก็เม้นกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้112 113คนดูแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีของแจกด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะวันนี้อะไรเหมือนอันนี้เฟิร์นก็เพิ่งมาถึงนะเนี่ยเห็นเขามีกิจกรรมอะไรนะบางให้ทำอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้บางมีให้ก็คือจะแจกเสื้อแหละใช่ประมาณนี้นี่เสื้อให้คนหนึ่งมาก่อนดีกว่าอยากได้คนหนึ่งนี่โอ้สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้บังอ่ะเขามีกิจกรรมแปลกใหม่มากๆแต่ถ้าใครสนใจหรืออยากได้ให้กดหนึ่งมาก่อนเลยกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมาก่อนเลยกดหนึ่งมาก่อนเลยนะคะโอ้สวัสดีครับ FC ครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ติดตามครับชัยวิชิตนะคะมีอะไรทักมาถามได้เลยนะครับผมน่าสวัสดีอาจารย์สุดหล่อคนอื่นเที่ยวแต่ผมมาเอาความรู้นั่นโอ้โหขอบคุณครับโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็เริ่มเลยก็แล้วกันโอเควันนี้ท็อปิกของเราก็คือทรงสลิกแบ็คเป็นทรงที่ลูกค้าหลายๆคนชอบมากนั่นนะครับผมนั้นก่อนอื่นเลยต้องดูก่อนว่าสลิกแบ็คนี้เดี๋ยวเรามาเสิร์ชดูก่อนวันนี้สลิกแบ็คนะครับผมโอเคถ้าเราเซิร์ชเห็นไหมสลิกแบ็กนี่มันขึ้นมามากมายเลยมันจะแตกต่างกันที่งานข้างๆหรือว่าความยาวด้านบนแต่การเสิร์ชเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมจุดเด่นของสลิกแบ็กนี่แบบเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ้อเป็นทรงสลิกแบ็กนี่คือยังไงคือการเสยผมไปด้านหลังจุดเด่นเลยก็คือการเสยไปด้านหลังนะคะใช่เห็นไหมใช่คนในแบบรอใช่แต่วันเนี้ยคือท็อปิกที่บางเลือกมาจะเป็นแบบเหมาะกับคนที่เซ็ตผมไม่หนักมากนะครับผมก็จะแบบมันจะคอนเน็กกันอ่ะคือเชื่อมกันอ่ะประมาณ 70% ใช่ก็คือประมาณนี้คือที่วางเรื่องมาคือความยาวข้างบนเขาอาจจะในแบบของเราจะยังผมยังไม่ยาวมากนะครับผมใช่ก็เลยเป็นท็อปิกประมาณนี้แล้วก็ด้วยเสน่ห์อยู่แล้วด้วยเขานะครับผมเขาของนายแบบไอ้ยะไอ้ยะโอ้จะดีคือแบบใช่ก็คงจะดีก็แบบตัดมาแต่ก็คือปัญหาก็คืออาจจะเป็นความยาวทีนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ย
คือประเด็นคือบอกว่าในแบบหล่อจังแล้วก็ช่างหล่อจังขอบคุณครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนิดนึงนะคะบางเสียงไม่ค่อยชัดเดี๋ยวรบกวนอ๋อโอเคก็วันนี้ท็อปิกที่บางเรื่องจะเลือกประมาณนี้คือเห็นไหมสลิปแบ็คบางคนก็อาจจะแบบยาวก็ได้เห็นไหมครับหลักๆคือเสยไปด้านหลังใช่บางคนก็ไม่ต้องเกรียนก็ได้โอเคแต่วันนี้บางจะเสน่ห์ของไรแบบคือข้างบนมันไม่ยาวเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นลุคแบบคือมันจะคอนเน็กกันตรงนี้เชื่อมกันเกือบ 70% ก็คือการเชื่อมเนี่ยโซนเนี่ยเห็นปะมันจะเชื่อมกันก็คือผมด้านบนกับผมด้านข้างเนี่ยที่อยู่ในด้านล่างลงมาก็คือจะเชื่อมกันใช่ครับผมใช่โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใช่เราก็จะคุมผ้ากันนะคะคุมผ้าก่อนคุมผ้าก็ยังครับกินแล้วครับโอเคอ่ะมีคุมผ้าหน่อยดิทีนี้ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับผมวันนี้เราก็จะมีนะครับผมเสื้อมาแจกหน่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่นะครับเล่นสนุกกับเราใครอยากได้เสื้อก็คอมเมนต์มาหน่อยนี่ก็จะเป็นเสื้อของเรานะคะวันนี้โอ้โหเป็นงานครีเอทบายแบบแฮนด์เมดจริงๆนะคะใช่ต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นอาจจะมีหลักองศาต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในลูกค้าคนนี้นะครับผมแล้วมันก็จะอยู่ในนี้นะครับผมใช่นอกจากจะได้ใส่แล้วยังได้ความรู้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพี่เฟิร์นก็ไปบอกกิจกรรมก็แล้วกันโอเคโอเคได้เลยจัดไปแต่ใครเข้ามาคนใครอยากได้คนหนึ่งไว้ก่อนอ่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นช่างยีนะคะFC จากสมุยนะคะพี่เพียวนะคะสวัสดีครับคุณเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับพยังมีแล้วบ้างพยาแกะลายสิงโตก็มา วันนี้นะคะบังจะมาตัดในทรงสลิกแบ็กนะคะแบบเจาะลึกเลยนะคะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับทรงนี้ทรงสลิกแบ็กที่แบบว่าตัดกันมาบ่อยแล้วแล้วเรารู้สึกยังสงสัยก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้บางก็จะมีเซอร์ไพรส์แจกเสื้อตัวนี้เลยนะคะก็จะมีแบบว่าแชร์เทคนิคต่างๆลงบนเสื้อตัวนี้ส่วนกิจกรรมวันนี้นะคะเบื้องต้นก่อนเนาะอันดับแรกเลยให้ทุกคนที่สนใจนะคะแชร์และเปิดสาธารณะได้เลยนะคะต้องบอกว่าผมได้แบบมาวิเคราะห์ก่อนนี้ก่อนเราจะเริ่มทำงานเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนทรงสลิปแบ็คเนี่ยจะเหมาะกับโครงหน้าที่แบบเหลี่ยมๆยูยูอะไรเนี่ยเหมาะมากแต่ที่จะไม่เหมาะที่จะตัดแล้วแบบไม่เหมาะมากก็คือแบบโครงหน้าที่เป็นประมาณแบบนี้ที่แบบส่วนข้างล่างใหญ่อะเหมือนส้มโออย่างนั้นไหมใช่ใช่ใช่คือข้างล่างใหญ่เพราะการตัดสลิปแบ็คเวลาเสยก็จะเหลือแต่ข้างบนนิดนึงโอ้ก็คือลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดเลยหน้าผากจะแคบแต่ช่วงใต้กรามลงมาจะค่อยๆใหญ่ฐานใหญ่นั่งบนแคบเจอโครงหน้าแบบอื่นตัดได้เลยสลิปโอเคเอ๊ะเมื่อกี้ใครแวบโผล่มาอ้าวน้องนิวนี่มาร่วมแจมหน่อยจัดไปโอเควันนี้จะเป็นช่างนิวนะคะเมื่อสักครู่นี้จัดไปเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นในนี่เลยไปแจมกับบังเดี๋ยวผมไม่นี่ให้ถือกล้องให้ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ182คนดูสวัสดีค่ะวันนี้กันมาสีแดงนะคะวันนี้คือจริงค่ะวันนี้ผมกับพี่เฟิร์นต้องแบบแต่งตัวแบบแฟชั่นนิดนึงเพราะว่าเป็นวันตรุษจีนไม่เที่ยวกันมาใช่ค่ะชุดอาจจะไม่เป็นทางการนิดนึงนะครับแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวมาด้วยกันนะใช่ก่อนอื่นเลยก็จะบอกก่อนว่าวิธีการทำงานของบางวันนี้ก็คือจะสร้างงานด้านบนก่อนเก็บงานด้านบนให้เสร็จแล้วก็ค่อยลงมาทำงานด้านล่างแต่ก่อนหน้านี้มีครั้งก่อนๆนี่จะแบ่งการทำงานเป็นสองส่วนส่วนใหญ่จะเล่นด้านล่างก่อนใช่ไหมแต่วันนี้บางจะเล่นด้านบนเพื่ออะไรครับบางคือมันจะกะระยะโซนด้านล่างได้ดีกว่าสมมติเราอาจจะพลาดตอนที่แบบสมมติเราเล่นงานด้านล่างเราอาจจะเปิดสูงไปโครงหน้าอาจจะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นการเซฟการทำงานด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูเทคนิค
คนิคกันว่าทำไมถึงเริ่มงานด้านบนก่อนเขาอื่นเลยเขาผมครับเขาบอกว่าเสื้อคุณเฟิร์นสวยช่างมิวมาแล้วครับสวัสดีครับพี่เพียวก็สวัสดี213คนดูด้วยนะครับก่อนเลยเราจะต้องหาทิศทางธรรมชาติของผมให้ได้ก่อนคือเรียกอะไรขวัญหรือเปล่าหรือลายผมที่ผมวิ่งใช่หาขวัญให้เจอก่อนนะครับผมก็สำหรับพี่ๆที่เข้ามาก็ยังทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ปองลงต่างให้ฟังนิดนึงโอเคนี่ขวัญเลยตรงนี้ตอนนี้ขวัญโอ้ตรงกลางเลยขวัญสวยเลยใช่การแบ่งผมเราจะแบ่งผมตามทิศทางผมเลยครับผมโอเคก็คือเป็นแบบทางผมธรรมชาติของลูกค้าแต่ละคนนะนะแบ่งแตกกลางเลยนะครับผมก็คือจะเริ่มตัดด้านบนก่อนอ่ะก็คือสเต็ปแรกก็คือการแบ่งผมออกมาตัดก่อนนะครับผมพี่เขาบอกว่าชื่อหนุ่มครับช่างเนวครับพี่หนุ่มไม่ใช่พี่เบียวพี่ตือบอกว่าสวัสดีครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับพี่ตือตุ๊ดจีนก็ต้องกล่าวอะไรหน่อยไหมจะอะไรอะไรเลยนะกงสีฟ้าชายเหรอใช่หรือเปล่าก็คือสมมติเราเจอทางขวัญก็แบ่งไปตามขวัญเลยอย่าไปฝืนธรรมชาตินะบางคนขวัญอาจจะอยู่นี่ก็โค้งมาตามขวัญก็ได้ดูตามทางผมวิ่งใช่ดูตามทางผมวิ่งเลยอันนี้นะคะบังก็จะเริ่มจากการทำงานในส่วนของด้านบนอันดับแรกเลยนะคะครับผมประมาณนี้ก่อนนะครับก็วันนี้ก็มีกิจกรรมแจกเสื้อด้วยใช่ไหมครับบังใช่แล้วแต่เสื้อมันพิเศษไม่ได้ต้องคือมันต้องสลักชื่อคนที่คอมเมนต์ลงมาด้วยโอ้โหก็อยากให้ชื่อทุกคนที่อยู่ในเนี้ยลงไปอยู่ในเสื้อเมื่อกี้ผมมาไม่ทันกติกานี่มียังไงบ้างครับพี่เฟิร์นก็เหมือนกันเลยนิวมาไม่ทันเหมือนกันอ่ะกติกาชิงรับเสื้อนี่เป็นยังไงครับบังก็เป็นการเปิดไลฟ์เปิดแชร์สาธารณะใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเราจะตัดสินยังไงอ่ะมีคำถามมารู้ว่าไงใช่มีคำถามครับก็กติกาก็ตามที่พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสามารถอ่านรายละเอียดได้เพื่อเล่นของรางวัลกับเรานี่และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์และเปิดสาธารณะนะคะใช่ครับดูเผินๆก็260คนดูแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็เขาเรียกว่าสร้างกรอบทรงก่อนสำคัญเลยกรอบทรงอันนี้เป็นกรอบทรงของงานด้านบนนะครับผมจะหาแบบไหนก็คือเราดึงผมออกมาพี่เขาบอกว่ามาดูชาร์ตดีกว่าไม่มาเนาะ FC เด้อใช่ครับพี่ยังทันครับพี่โอเคทีนี้เราจะสร้างกรอบทรงแบบนี้ก่อนนะครับผมเป็นรูปแบบนี้ข้างหลังจะตัดนี้แล้วโค้งตามสรีระมาเลยนะครับผมช่อนี้จะยาวหน่อยนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะคะและนี่ก็คือด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือจมูกของลูกค้าเนาะใช่นะครับผมเราจะตัดประมาณนี้ก่อนนะครับผมทีนี้มาดูก่อนเลยเส้นสีแดงก็คือเส้นผมส่วนด้านบนที่ดึงเข้าหาตัวเองเลยนะคะใช่ครับผมดึงผลนิ้วจะอยู่บนจุดทุยจุดทุยอย่างนี้ใช่ป่ะนิ้วตั้งไว้บนจุดทุยดึงผมมาที่เท่าไหร่ครับ0องศานะครับผมตัดตรงเลยนะครับผมก็คือเป็นการสร้างไกด์ไลน์ก่อนใช่ไหมใช่ตัดตรงๆเลยนะครับผมทีนี้โค้งตามเงยนิดนึงครับเนี่ยโค้งตามสรีระอย่างนี้มาเลยครับก็ที่ศูนย์องศาก่อนครับบาร์เบอร์ยีเข้ามาครับบาร์เบอร์ยีบาร์เบอร์ยีบอกว่าสลามครับโอ้โหเมื่อกี้ยังมาคุมผ้าอยู่เลยแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับความยาวที่ออกนี้เอานิ้วติดสรีระของคุณลูกค้าของเราได้เลยนะครับผมไม่ต้องลอยก่อนนะครับผมติดไปได้เลยประมาณนี้นะครับผมพี่เขาบอกว่าขอบคุณครับกำลังเรียนตัดผมอยู่ครับถือว่าได้เป็นทรงใหม่นะได้อีกเทคนิคนึงเข้ามาเลยก็สวัสดีพี่ๆ258คนดูด้วยนะครับสร้างกรอบไปก่อนเลยนะครับผมคือผมประมาณนี้แล้วอย่างวันนี้นายแบบนี้อันนี้มาจากที่ไหนอินพอร์ตมาจากที่ไหนดึงตัวมาเลยเนี่ยดึงตัวมาเลยหน้าหม่อมนะครับวันก่อนนี้ดึงมาจากดูไบนะสุดยอดเวลาบางไลฟ์สดนี่แบบ
คือใกล้ๆไม่ได้นะใช่ในแบบนี้แบบไกลๆทั้งนั้นน่ะดึงผมให้ตึงเลยนะครับผมใช่ขั้นตอนนี้บังจะสร้างกรอบก่อนนะคะใช่ตามสรีระหัวเลยนะคะโอเคมีคำถามเข้ามาครับบังตัดด้านบนก่อนเหมาะกับทรงประมาณไหนบ้างครับคือมันเหมาะกับทุกทรงเลยได้เลยอยู่ที่แบบหลักสูตรไหนจะตัดข้างบนหรือข้างล่างก่อนก็คือไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่ความเข้าใจของเราถูกป่ะใช่แต่ถ้าเราอย่างสลิปแบ็คที่เราทำไมถึงบังเลือกตัดงานด้านบนก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าแบบเราตัดเราจะดูไกด์ไลน์จากผมที่ตกลงมาเดี๋ยวเราสื่ออะมันจะพอดีกับเราที่เราจะตัดด้านล่างก็คือเราเห็นงานล่วงหน้าตอนผมมันตกลงมาใช่แล้วบางทีเราตัดสูงเกินไปใช่ป่ะบางทีตกลงมาห้อยเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้นี่เราจะเซฟงานหน่อยนะครับเพื่อเอาง่ายๆคือการเซฟการทำงานนะให้ประหยัดเวลามากขึ้นถูกป่ะใช่อันนี้คือกรอบแล้วเห็นป่ะกรอบทรงนะครับผมต่อไปก็คือการดึงผมที่90องศานะครับผมก็คือดึงศูนย์เมื่อกี้แล้วก็ดึงที่90ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือดึงช่อผมเหมือนเดิมใกล้ลายศูนย์แต่เรามาดึง90ใช่ไหมครับผมดึง90นะครับผมดึง90จะได้อะไรครับมีคำถามอย่าใครตอบถูกจะเขียนชื่อคนที่ตอบถูกลงไปนี่คำถามมาแล้วนะคะคำถามมาแล้วนะคะลิมิตเต็ดมีใครตอบถูกจะเขียนชื่อลงไปเลยวันนี้เป็นทรงสลิปแบ็กนะครับเมื่อกี้บังถามว่าอะไรนะดึง90องศาจะได้อะไรจะได้อะไรถ้าใครดูคอร์สที่แล้วของพี่เฟิร์นใช้องศาก็จะรู้ว่าผมที่ตกลงมาจะได้อะไรก็สวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับมันหลอกเราผมเห็นพี่ชายกลางตัดผมเนี่ยเป็นแก๊งร้านพี่ชายกลางอยู่ไหนลำลูกกาเป็นแก๊งลำลูกกาเลยนะอะไรลูกกาอะไรอะไรแล้วอย่ามีชื่อแก๊งนะพี่ชายกลางชื่อแก๊งอะไรครับพี่ทรงสลิกแบ็คถ้าไม่ไถขาวได้ไหมได้นะครับผมจะเหมาะกับโครงหน้าที่แบบเนี่ยโครงหน้าแบบที่ข้างหน้าใหญ่ๆอ่ะไม่ต้องไถขาวก็ได้โครงหน้าที่แบบแก้มเขาใหญ่ๆใช่เพราะว่าถ้าขาวมากแก้มก็จะยิ่งเด่นหรือว่าลูกค้าที่หูกลางถ้าหูกลางไม่ต้องไถขาวเขาก็ได้หูจะเด่นประมาณนี้นะครับผมพี่เขาบอกว่าส่วนตัวก็ชอบตัดด้านบนก่อนเพราะว่ามันกำหนดกรอบทรงได้ดีต่อไปนะครับผมพี่ชายกลางบอกว่าแก๊งทรงกะลาครับแต่เท่นะผมว่านะเท่มากอ่ะพี่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเชื่อมทรงนะครับผมจากกรอบทรงเมื่อกี้ดึงผมเลยนะครับผมดึงผมประมาณนี้ตัดโค้งตามสรีระมาเลยนะครับผมรูปผมก็หากันเลยมันจะเป็นเหมือนในรูปนี้ไม่บางรูปด้านล่างนี้ใช่ประมาณแบบนี้เนี่ยโค้งตามสรีระเลยนะครับก็คือนี่ตอนที่บางตัดตรงนี้อยู่ก็ดึงไปตามรูปสรีระโลโค้งตรงนี้ก็ยกให้โค้งใช่โค้งตามสรีระมาได้เลยนะครับผมอันนี้ของรางวัลวันนี้ถ้าเกิดแบบตัดผมลูกค้าอยู่แล้วลืมทรงสลิปแบ็คนี้ก้มดูได้เลยนะใช่ใส่เสื้อนี่นะอารมณ์เหมือนใส่เสื้อไปสอบอย่างเงี้ยนะจดสูตรไว้ประมาณนั้นคือทำไมถึงเอาเสื้อลงมาตอนแรกบอกเฮ้ยถ้าเราเขียนบนกระดาษเดี๋ยวอีกวันนึงต้องลบออกไปเลยเขียนบนเสื้อว่ะจะได้เก็บเอาไว้ได้จำแม่นเลยใช่จำแม่นหน่อยสลามัวไลกุ้มอาบูนะครับบังทักทายหน่อยครับว่าอะไรกุ้มสลามครับอาบูพี่บอยคอมโบสวัสดีครับพี่บอยบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยครับคิดถึงเช่นกันครับพี่บอยข้างหน้าจะมีความยาวกว่าใช่ข้างหน้าจะมีความยาวกว่านะครับผมช่อหน้าจะยาวที่สุดประมาณนี้รวบผมเข้าหากันยืนทั้งสองฝั่งจะได้เช็คได้ถูกนะครับผมรวบไปเลยเป็นการคอร์สเช็คไปในตัวด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าสลิกแบ็คที่บางตัดจะเป็นการคอนเน็กประมาณ 70% ก็คือการเชื่อมทรงอ่ะจะห้อยประมาณนิดหน่อยไม่เยอะนะครับผมเหมาะกับคนที่แบบเซ็ตผมไม่ค่อยเก่งเพราะว่าคนแบบเหลือเยอะบางทีห้อยตกลงมาอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นได้ก็มีความเซอร์อยู่บ้างในตัวทรงนะประมาณนั้นโอ้ไวมากเลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสเต็ปที่ไหนแล้วครับเมื่อกี้สองแล้วใช่ไหมขั้นตอนที่สามดันผมไปเลยนะครับผม
ประมาณนี้อ่านจะก้มหน่อยนะครับพี่ตั้มสุราษฎร์แชร์สวัสดีด้วยนะครับพี่ตั้มตั้มเป็นใหญ่ของเรานั่นเองนะพี่ตั้มบอกว่ากันไกลตัวนี้ดีจริงครับใช้มา2ปีแล้วครับโอ้โหพี่ตั้มมาเองเลยเว้ยใช้ไป2ปีนี่กินนิ้วกี่ครั้งครับพี่ตั้มก็ครบ10นิ้วแล้วเชื่อมนะครับผมอาจจะมีเศษเหลือเชื่อมหน่อยนะครับผมความยาวก็คือยาวประมาณไหนก็อยู่ที่เรากัดนะครับผมไม่ต้องสั้นจนเกินไปทำงาน2ฝั่งเหมือนกันเลยสองฝั่งเหมือนกันเลยนะคะพี่ตั้มบอกว่า18ครั้งโดนไปนับครั้งด้วยนะพี่ตั้มจะแต้มดีกว่าอันนี้เชื่อนะอ๋อสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวทุกคนด้วยนะคะสบายดีค่ะสบายดีนะครับก็ขอแจ้งข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกคนนะครับสามารถสั่งซื้อปัตตะเลี่ยนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับก็เป็นช่องทางการซื้อปัตตะเลี่ยนนะพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเม้นไว้ให้ทีนี้ในส่วนของด้านหน้าใช่ทีนี้เราจะต้องเก็บผมโซนตรงนี้เอาไว้ด้วยเก็บผมไว้ก่อนนะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆอีกรอบนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสามารถสั่งซื้อปัตตะเลี่ยนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทรติดต่อ020551142444นะครับตามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยโอเคทีนี้เราจะเริ่มทำการเฟดกันนะครับผมเราจะเฟดก่อนเลยก็คือบางเก็บส่วนด้านหน้าไว้ละนี่คืองานด้านบนละเราจะสมบูรณ์แบบละเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาเช็คตอนให้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เอาแฮร์ไลน์จากด้านบนอ่ะมาเชื่อมกับแฮร์ไลน์ด้านล่างก่อนเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาครับบางเขาบอกว่าด้านท็อปช่อหน้าสุดถ้ายาวกว่านี้เป็นเท่าตัวจะทำได้ไหมแบบช่อหน้ายาวหน่อยคือยาวกว่ายาวกว่าได้ไหมอ๋อได้มันจะเป็นฟิลแบบว่าสลิปแบ็คที่มันยาวขึ้นหรือว่าจะเป็นการยกปอมให้มันคงขึ้นก็ได้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่วันนี้บังจะมาแบบคอนเน็กกันใช่ไหมนุ่มๆนะโอเคทีนี้เราจะสร้างกรอบทรงก่อนนะครับผมพี่ตือบอกว่าสวัสดีครับเจสตั้มและเจบอยฮอก่อนนี้บางจะเล่นส่วนของด้านล่างใช่ไหมกรอบทรงหรือแฮร์ไลน์นั่นเองโวยมากสร้างกรอบปึ๊บเดียวปึ๊บโวยจัดอันนี้ที่บางใช้จะเป็นหวีขึ้นทรงนะคะเป็นหวีแผ่นใหญ่ฟิลกันขึ้นทรงหวีใหญ่แบบนี้อารมณ์ประมาณไหนบ้างครับบางอารมณ์แบบถ้าพูดถึงเครื่องรถยนต์ก็น่าจะเครื่องใหญ่หน่อยจบทีเดียวทีเดียวอยู่เลยอยู่ทีเดียวไม่ต้องกลัวตกหวีไม่ต้องหางานคือแทบได้ว่าการที่นั่งได้มั้ยการเปิดทรงเดี๋ยวให้บังเปิดทรงเต็มหน้าหวีหน่อยโอ้ดูดิจบไปเลยทีเดียวมันปัตตะเลี่ยนแทบไม่ล้นออกเลยใช่แต่เปิดอย่างนี้มีข้อแนะนำหรือข้อระวังไหมครับบังก็คือการเปิดระวังเอาอันนี้ฟันปัตตะเลี่ยนอย่าเตี้ยอย่างนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆก็ตั้งอันนี้เป็นการเซฟใช่ไหมเซฟครับนี่มีพี่เขาบอกแล้วว่าหวีใหญ่ใช้ดีค่ะจัดมาแล้วโอ้โหจัดไปใครสนใจหวีก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้าไปมีแอดมินรอต่อพี่ๆทุกคนอยู่นะครับสวัสดีอาจารย์โกด้วยนะครับบังสวัสดีอาจารย์โกหน่อยครับโกครับผมสวัสดีครับอาจารย์โกแอบแซวบังเล็กๆน้อยๆว่าขอเบอร์ห้องบังหน่อยหลังไมค์ก็ได้นะบอกบังให้ด้วยก็สวัสดีอาจารย์โกด้วยนะครับอยู่ในอยากมีชื่ออาจารย์โกอยู่ในเสื้อโอ้โหเขียนให้หน่อยดิอาจารย์โกต้องมีไว้ไหนแล้วตรงไหนดีวะเป็นที่ระลึกเลยอย่างใครไม่รู้ให้น้องทำแนะนำตัวหน่อยครับสวัส
ดีครับผมบัฟเฟอร์ฮัมครับผมนี่มีท่าด้วยก็น้องฮัมไม่ค่อยออกสื่อบ่อยนะครับตรงไหนดีมั้งได้เลยเขาถามว่าปัตเตอร์เลียนใช้ดีไหมครับบังตัวนี้ใช้ดีมากครับก็ผมใช้เฟดอยู่นะทั้งขึ้นทรงทั้งเฟดใช่ตัวเดียวครบจบปัตเตอร์เลียนตัวนี้เป็นของบับเบิลเบนนะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะบังนะใช่วีตัวนี้จะเท่ากับเบอร์ประมาณเบอร์ 1.5 ได้แต่ถ้าพาราดูปัตเตอร์เลียนก็เกือบ2อ่ะใช่ประมาณ 1.5 นะโอ้โหคุณกาญจนาหรือช่างฝนของเราให้อังเปาบัง45ดวงนะครับโอ้โหคุณกาญจนาวันนี้ถือว่าเป็นการให้ดาวผมขอถือว่าเป็นการให้อังเปาครับดังดีกว่านี่เฮงๆนะครับ45ดวงจัดมาแล้วนะคุณกาญจนาหรือช่างฝนของเราหรือช่างฝนของเรานี่เองนะครับตั้งกรอบไปก่อนเลยสำหรับวีตัวนี้ก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับสวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับน้องน็อตชานนท์นะครับน้องน็อตก็ขอบทรงจะชัดๆหน่อยนะเปิดจะได้เฟดชั้นล่างได้มีพี่เขาบอกว่าผมเปิดทรงด้วยหวีไม่แม่นครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมอ๋อใช้เป็นเบอร์รองแล้วก็หวีกั้นนิดหนึ่งหวีดักคือหวีดักใช่ไหมเป็นการเซฟงานเอาหวีดักอันนี้ก็ได้อ๋อวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่เซฟที่สุดใช่ไหมใช่ตอนตัดก็บางทีก็ใช้เทคนิคนี้นะครับผมคือใช้หวีกั้นพื้นที่ที่เราต้องการเลยเนาะใช่ครับผมหรือถ้าใครแบบชอบขึ้นทรงกับหวีก็นี่กันเลยจัดตัวนี้ราคาอยู่ที่120บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนี่โปรโมชั่นเลยนะคะนี่สำหรับในไลฟ์นักสนันนะครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่ได้ขายนะแต่อยากให้ลองนี่ก็ใครลองก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเขาถามว่าแบตเตอรี่ตัวนี้กี่รอบครับตัวนี้จะอยู่ที่ 6,500 รอบนะครับถือว่าแรงกันเลยทีเดียวแล้วก็ข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆก็มีในไลน์ด้วยนะครับพี่เฟิร์นใช่ก็ใครอยากอัปเดตข่าวสารหรือสินค้าให้ไวขึ้นก็จะแอดไปที่แอดBARBERBRAIN นะคะจะเป็น @barberbain นะคะพอกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปปุ๊บมันจะมีข่าวสารสินค้าต่างๆมากมายอัปเดตเยอะมากนี่วันก่อนยังไม่มีโปรโมชั่นนี้เลยนี่มาอีกแล้วไวมากถือว่าไวมากนี่ดูของเยอะมากจะมีสินค้ามากมายให้เราได้ติดตามหรือถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้อีกช่องทางนึงเลยนะคะเป็นข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆสินค้าแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับบาร์เบอร์เนาะในนี้จะมีให้ติดตามเยอะมากก็มีโปรโมชั่นมีอะไรก็สามารถใช่ครับก็สามารถเข้าไปแอดกันได้ใน LINE @barberbain นะครับโอเคกลับมาดูบางการทำงานอีกรอบนะครับก็เมื่อกี้มีไฮไลท์แล้วก็เคลียร์พื้นที่นิดนึงก่อนนะครับโดยใช้เบอร์รองอ่ะเบอร์1แต่ปรับฟันลงสุดเลยนะครับผมเป็นประมาณเบอร์ 1.5 ได้นะครับผมเคลียร์พื้นที่ชั้นล่างเพราะว่าพื้นที่ชั้นล่างนี้เราจะทำการเฟดกันนะครับผมทำการนี้สำหรับวีขาวเมื่อกี้ถ้าใครสนใจก็ทักในเพจได้ใช่ไหมบังพร้อมจัดส่งกันเลยนะใช่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยใช่ครับต้องทักไปในเพจเนาะแล้วก็แจ้งนะหรือถ้าใครไม่ทักแคปไปไหนละแคปไว้แคปไว้แคปไว้แล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยใช่แคปไว้นะครับ120บาทเท่านั้นนะครับเต็มไม้เต็มมือดีสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีนะครับพี่เขาบอกว่าอยู่อะไรนะอยู่ลาวสั่งได้ไหมครับพี่เฟิร์นสั่งได้เลยค่ะถ้าอยู่ลาวนะคะถ้าอยู่ลาวนี่สั่งที่ไหนได้บ้างครับพี่เฟิร์นถ้าสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อปัตเตเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะคะสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโด่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะใช่ครับมีปัตเตเลียนด้วยนะใช่ของเยอะๆมากมายก็ลองเข้าไปสอบถามหรือทักทายดูนะครับที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับThank you.
นี่ก็เป็นขั้นตอนของการกันขอบใช่ไหมครับบังใช่วันนี้ว่าจะเฟดแบบขาวๆหน่อยก็แล้วกันเป็นมีเดียมมีเดียมหน่อยนะระดับจะไม่สูงมากนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณมุมขมับประมาณนี้นะตั้งระดับไว้ก่อนคือมีเดียมมันเนื้อที่น้อยหน่อยเราก็ต้องตั้งตรงนี้อย่าให้สูงเกินไปนะครับผมตั้งเบอร์ต่ำอย่าให้สูงเกินไปนะครับผมก็ตั้งที่ดีค่อยๆไปนะครับผมสำหรับปัตตาเลียนนะคะที่บังคลิตใช้อยู่จะเป็นรุ่นแบ็กบิทรุ่น2นะคะราคาอยู่ที่ 1,450 บาทนะคะตัวนี้รวมส่งไหมครับพร้อมส่งเลยราคานี้เป็นโปรโมชั่นนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นก็ใครสนใจสามารถแคปหน้าจอทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะนี่จะเป็นบับเบิ้ลแบ็กบิทรุ่น2นะคะเขาบอกว่าไอ้นี่อยากดูทรงผมช่างฮาริสหน่อยครับมีคลิปนะครับพี่ไปติดตามใน Facebook ฮาริสแสงมหามัดได้นะครับเขาทรงนี้เขาตัดตัวเองนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูกันได้นะครับยอดกี่แสนแล้วยอดไม่รู้ไม่ได้ไปนับออกยังไม่นับยังไม่นับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนยังไงครับบังก็ทีเนี้ยจะเริ่มตั้งระดับจากชั้นล่างไปละก็คือชั้นเบอร์0 0เนี่ยเดี๋ยวก็จะไล่ขึ้นไปจากน้อยไปหามากละโอเคระยะห่างอ่ะพยายามเห็นมั้ยแฮร์ไลน์ประมาณตรงนี้3นิ้วดีว่า3นิ้วได้นะ3นิ้วก็ได้ครับผมถ้าเหลือ2นิ้วบางทีเนี่ยที่มันอาจจะน้อยเกินไปนะครับผมกล่าวทักทายพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสบายดีนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะถ้าพี่น้องคนไหนสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอยู่ที่ดงโด่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่เฟิร์น02-055-114-244นะคะนี่ก็ไปตำกันได้นะพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวใกล้เรือนเคียงนะครับจัดส่งเร็วด้วยนะใช่พี่หนุ่มบอกว่าบางตัดทรงนี้เหมือนนักร้องที่ชื่อก้าวเลยครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมไม่อย่างเหมือนไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสวัสดีบังฟ้าอิดด้วยนะครับสวัสดีค่ะบังอันนี้จะเป็นตัวทีเบสนะคะบังทีเบสใครที่อยู่ปทุมใครอยู่ปทุมก็ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับผมเพียวบอกว่าชอบครับช่างน่ารักทุกคนครับตัดสวยทุกคนติดตามครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดู300คนดูนะครับบังเนี่ยเวลาเราจะเริ่มเฟดเราจะต้องรู้ว่าเราจะใส่ถ้าเราอยากให้เฟดมันดูแบบถ่ายรูปสวยหรือว่าเฟดสวยๆเราจะต้องมีเบอร์ของแบตเตอรี่น่ะเยอะมากหมายความว่าเมื่อกี้บางมีเบอร์อันนี้ต่ำนะครับสูงก็คือเมื่อกี้เรามีเบอร์2ผมก็เค้าเรียกจะยาวหน่อยเมื่อกี้เบอร์ 1.5 นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เบอร์ 0.0 ถ้าเราอยากให้เฟดเด่นก็คือเราจะต้องมีเบอร์อะไรครับศูนย์จุดห้าอันนี้ 1.5 นะก็ถือว่าเป็นเบอร์ตรงกลางที่ใช้ปรุงแต่งเฟดใช่ไหมใช่คือเอาง่ายๆก็คือแบบพยายามใส่ระดับให้แบบมีเบอร์อยู่ในเนี้ยเยอะอ่ะพลังผมมันเรียงอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอะไรครับความเงาใช่มีระดับเฟดเยอะขึ้นมาอะไรเงี้ยแบ่งช่องให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าการที่บังเฟดแต่ละครั้งคือเทคนิคของบังก็คือในการเฟดเนี่ยจะใช้หลายเบอร์เพื่อทำให้งานละเอียดยิ่งขึ้นถูกไหมซอยกี่ทุกเบอร์ก็จะดูสว่างขึ้นถือว่าเหมือนใครที่เฟดยังไม่เก่งหรือมือใหม่ไม่ต้องสะบัดก็ไล่เบอร์แบบนี้ได้เลยใช่ไหมถ้ามือใหม่ก็อาจจะเป็นเบอร์ 0.5 ค่อยปรับเล่นไปค่อยปรับไปอันนี้ก็เป็นซีโร่โกรธสวัสดีนะครับสลามและสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ
พี่โจ๊กเกอร์สีเทาบอกว่าสวยครับสวยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟันตัวเลี่ยนตัวนี้เป็นฟันเฟดด้วยไหมครับบังใช่ฟันเฟดรับคมคมมากมากบอกไว้เลยก็คือแกะกล่องก็คือเฟดได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเอาปัตตาเลี่ยนไปรับแล้วใช่ไหมใช่นี่เห็นไหมเขาบอกอีกแล้วว่านายแบบหล่อทุกสัปดาห์เลยคัดมาเลยอ่ะคัดมาเลยคนนี้ดักนาหม่อมนะครับนาหม่อมซิตี้นะครับแต่ว่าโซนสงขลานี้นายแบบเยอะนะใช่งานดีอ่ะงานดีงานดีเดี๋ยวให้นายแบบทิ้งไอ้นี่ไว้ดีกว่าทิ้งอะไรนะเขาเรียกทิ้งช่องทางการติดต่อเปิดวาร์ปนายแบบกันดีกว่าเดี๋ยวอยากฟังแล้วอยากเป็นนายแบบบ้างเลยต้องบอกว่าทรงนี้คือทำไมถึงไลฟ์ทรงนี้เพราะว่ามีน้องคนนึงเขาบอกว่าเอ้ยบางอยากหลักทรงสลิคแบ็คสอดทรงสลิคแบ็ควันก่อนใช่ไหมสัปดาห์ก่อนถ้าใครอยากรู้ทรงไหนก็พิมพ์มาได้นะครับใช่ถือว่าทุกคอมเมนต์ที่พี่พิมพ์เข้ามาเราจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็มาแชร์กันใช่ไหมครับใช่ครับผมเขาบอกว่าไม่เฟดก็สวยดีนะนายแบบโอ้โห FC เยอะจัดเอาดิปล่อยเลยไงไหนไหนก็ตุ๊ดจีแล้วลายมังกรหน่อยไหมเอ้ยเอาเปล่าล้อเล่นนะครับนายแบบเริ่มเก่งแล้วนะครับอยากกลับบ้านกันเลยทีเดียวโอเคเวลาเราเปิดมาเราจะเห็นสรีระแล้วเห็นไหมครับตรงนี้จะมีการชมลงไปละนูนเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับไปแก้เป็นบางจุดไปก็คือตามโหนกอย่างนี้เราควรระวังนะใช่ทีนี้เราก็เวลาเจออย่างนี้เราก็ดูสีเล่นดูสีไปเลยพี่ตือบอกว่าเบบี้เฟิร์นหล่อสุดฟันธงเอาไป1ธงรอเล่นนะครับพี่ตือขอบคุณมากนะคะนี่ต้องอะไรนะเดี๋ยวซินเจียยู่อีซิมมี่หัวใช้นะคะนี่เฮงๆค่ะก็อ่างเปาตัวใกล้นะปัตเตอร์เลี่ยนตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทรวมส่งกันไปเลยทีเดียวนะครับราคานี้เฉพาะในไลฟ์เลยนะคะใช่ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการเฟดนะครับทรงที่จะออกมาก็จะเป็นทรงสลิคแบ็คนะครับข้างในจะเป็นประมาณนี้ที่เฟดเฉพาะในไลฟ์ราคา 1,450 บาทนะครับพี่ๆทุกคนสามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับสวัสดีช่างไฟซอนร้านเด็กแนวด้วยนะครับนี่ใครอยู่ร้านไหนสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อตัวนี้เลยเพราะว่าเสื้อตัวนี้สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือบางเขาจะใส่เทคนิคทุกขั้นตอนนะคะของตัวนี้ลงไปก็คือเมื่อคืนบางอ่ะไม่ได้นอนเลยวาดรูปตัวนี้แหละใช่ก็เตรียมนั่นแหละเตรียมไว้เลยลงไปในเสื้อเลยดีกว่าเพราะว่าทำไมนอนนอกห้องเรื่อยอันนี้บางจะเก็บรายละเอียดนะคะด้วยนี่จะประมาณเบอร์ 0.5 ได้ถ้าใช้แทนเบอร์รองชอบมากเลยเทคนิคแบบว่าดันหวีขึ้นแล้วก็เอาปัดจะเล่นยิกตามนะคะดูเผินๆนี่วันวาเลนไทน์นี้นะหวีชมพูก็เหมาะเหมือนกันนะเนี่ยก็หวานๆนะคะน้องมีหน้าของเฟิร์นแบบว่าเพื่อนๆผู้หญิงทักมาก็ซื้อให้พ่อกันอ๋อซื้อไปฝากพ่อใช่ไหมก่อนอื่นนี่ใช่ต้องบอกว่าหวีนี้เป็นหวีชมพูหวีไทยคู่นะหวีในตำนานนะมันจะมีตัวเล็กด้วยนะแพ็คกันมาเลยสำหรับวันวาเลนไทน์ถ้าไม่มีของฝากก็ซื้อนี้ไปฝากกันได้ถ้าซื้อหวีนี้ก็จะได้หวีนี้แต่ถ้าซื้อหวีเล็กก็จะได้หวีใหญ่สรุปได้ทั้ง2หวีนะครับ FC จะบางหลีบาร์เบอร์สุพรรณบุรีอ๋อครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับสุพรรณบุรีสบายดีกันนะครับติดตามทุกตอนขอบคุณมากครับก็บอกว่าทำไมถึงใช้วีเนี่ยมันจะงัดเข้าไปตามซอกต่างๆได้นะครับผมโหนี่บางเล่นดูสีแบบชัดเจนเลยนะหลายคนอาจสงสัยวีคู่เมื่อกี้ชมพูราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นก็ถ้าเป็นวีคู่นะคะราคานี้โปรโมชั่นเลยนะคะ200บาทรวมส่งเลยค่ะใช่วันอาทิตย์นี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์ดีเร็วนะใช่วาเลนไทน์ก็จัดกันเลยใครยังไม่มีก็ต้องมีแล้วแหละก็
ถึงน้องจะไม่มีดอกไม้ให้พี่แต่น้องก็มีหวีดีๆให้พี่นะคะคำคมเยอะมากพี่เบิร์นแต่งานดิบก็ดูดุเหมือนกันนะคือเฟดด้านบนไปเลยนะคืออาจจะไม่ต้องเก็บขอบชั้นนี้ก็เท่นะว่ามั้ยเราอาจจะไม่ต้องบอกนายแบบก็ได้นะบังก็ได้นะแต่นายแต่เรากระซิบกันได้นะเราก็จะกลับบ้านแบบงงๆสวัสดีครับสวัสดีทุกพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะพี่ดุสิตพี่เขาบอกว่าติดตามจากร้านลุกชอนบาร์เบอร์จากพัทลุงอ๋อใกล้ๆกันนี่เองนะครับใกล้ๆเองนะพัทลุงใช่ทักทายแบบคนใต้หน่อยพี่เฟิร์นเดี๋ยวพูดใต้ไม่เป็นการจังหวัดไกลๆถ้ามีโอกาสก็เข้ามาทักทายหรือมาเยี่ยมกันที่ร้านได้นะครับเพราะว่าที่ร้านเราก็จะมีน้ำดื่มบริการให้ใช่ยิ่งเช้าๆนี่ช่างอลิศดิฟทุกเช้าเลยนะครับห้าครึ่งนะครับช่างอลิศจะตื่นขึ้นมาทำกาแฟนะครับทำกาแฟไม่ใช่มาทอดังนะมาได้เลยครับผมใช่ก็บอกว่าที่เด็ดโอ้แค่นี้ก็เนียนแล้วอ่ะกาแฟก็ต้องมันใช้เวลาหน่อยทีนี้มาต่อกันมันจะต้องมีเบอร์เยอะหน่อยได้เงาๆเขาบอกว่าเรียนตัดผมอยู่ครับตั้งชื่อร้านรอแล้วชื่อร้าน2ปอบาร์เบอร์โอเคน้องถ้าน้องกดแชร์เขียนชื่อน้องไว้หน่อยดิ2ปอครับ2ปอดังเลยนะแบบว่าไอ้นี่ไงแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งไงก็จะได้บันทึกเรียกว่าอะไรสร้างตำนานไปด้วยกันครับน้องทำไปเขียนหน่อยครับ2ปอบาร์เบอร์2ปอตัดเลยด้านหลังนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็พี่เมื่อกี้ด้วยที่อยู่พัทลุงลุกชอนบาร์เบอร์นะครับดูลีลาดูลีลาช่างทำนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ฮ่ามี FC บางบอกว่าช่างดูเข้มๆแต่มีขายอะไรนะหวีมุ้งมิ้งนะคะ FC จากซาลอนแอนด์บาร์เบอร์มอธรรมศาสตร์ครับบางก็สวัสดีพี่ด้วยนะครับแอบมีความมุ้งมิ้งเพี้ยวออกเฮ้ยอย่างขั้นตอนนี้บางใช้เบอร์อะไรครับบางอันนี้เป็นเบอร์ 0.5 แล้วบางจะปรับแป๊กแป๊กแป๊กนี้ด้วยก็คือแป๊กมันก็จะมา0.5 ก็เลื่อนทีละนิดก็อาจจะ 0.6 0.7 0.8 ใช่มันก็จะมีเบอร์ตรงนี้เยอะมากอย่างพี่ๆหลายคนแบบอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ปัตเตอร์เลียนแบ็กบิทตัวนี้มีอันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นคันโยกปรับระดับนะใช่ครับไหนบางลองปรับช้าๆให้ดูหน่อยนี่เพื่ออะไรครับบางที่มีตัวคันโยกนี้เข้ามามันเหมือนกับว่าปกติแล้วถ้ามันไม่มีมันจะล็อกไงมันอาจจะพลาดได้แต่นี้มันจะระดับมันจะคงที่เลยระดับความสูงของคือแน่นอนระดับมันจะล็อกไว้เลยถูกป่ะมันก็จะมีเวลาเราเลื่อนเปิดหน้าฟันหรือเปิดคันโยกปุ๊บฟันก็ขยี้ตามมันจะเป็นกี่สเต็ปนะ4สเต็ปใช่ไหมคิดก็1 2 3 4ถือว่าใช้งานง่ายนะสำหรับมือใหม่นะใช่มันทำให้เราจำได้แม่นเช่นบางคนถนัดตัดซ้ายก่อนแล้วค่อยไปขวาเงี้ยก็จำสเต็ปเอาใส่ชื่อพี่หนุ่มเข้าไปด้วยนะครับพี่หนุ่มสุราษฎร์นะครับโอ้ยพี่หนุ่มพี่เพียวๆเปล่าเขาบอกว่าบางน่าจะทำเสื้อลายองศาขายนะครับนี่เข้าทางเลยแต่ในวันนี้ก่อนจะขายก็มาร่วมสนุกชิงเสื้อรางวัลตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะกดแชร์และเปิดสาธารณะนะคะขอว่าติดตามอยู่ครับจากร้าน URO จากบางบะกงนะครับโอ้โหน้องฮามครับบางบะกงงงๆหน่อยครับจัดเข้าไปเกี่ยวกับร้านบางปะกงครับชื่อร้าน URO นะฮะจากบางปะกงโอ้ FC จากชลบุรีนะคะชื่อร้านเป็นเอกบาร์เบอร์ครับชอบดูเฟดชอบดูการเฟดสวยค่ะจากชัยนาทร้าน21บาร์เบอร์ด้วยนะครับน้องคำถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวกราฟฟิตี้เราตอนนี้เราทำงานหนักแล้วนะมีครับพี่ขอปากกาใหม่ไม่ติดบางมีครับปากกาหมึกหมดนะ
สำหรับพี่ๆวันไหนที่ดูอยากสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกันกับเสื้อตัวนี้ก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าเปิดร้านหรือว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวไม่ได้นะเป็นการตัดผมอาจจะมีคนใส่เสื้อถ้าใส่เสื้อนี้อาจจะแจกของรางวัลก็เป็นได้ใช่ไหมครับบางเจอกันเดี๋ยวแจกของเพิ่มอีกนี่เขาบอกว่าสวยครับระดับปรมาจารย์ตัดโอ้โหวิบวับวิบวับสวัสดีพี่กิจด้วยนะครับพี่กิจพี่กิจพี่บอมพี่กิจพี่บอมเมื่อวันก่อนเพิ่งไลฟ์ไปโคตรเฟี้ยวอ่ะดุมากวันนั้นสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับราคาเสื้อเท่าไหร่ครับราคาเสื้อไม่ได้ตั้งขายไม่มีนะครับให้ฟรีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเผื่อแป๊บเดียวขั้นตอนนี้เป็นเบอร์อะไรครับบังอันนี้เป็นการเก็บรอยต่อละก็คือเบอร์0นะครับผมเผื่อแป๊บเดียวเฟดเงาอีกแล้วใช่ใช่กับเบอร์ทิมเมอร์นะคะใช่ก็คือเก็บบังฟาอิดบอกว่าอย่าลืมชื่อบังนะใส่บังฟาอิดเข้าไปหน่อยบังฟาอิดด้วยอันนี้อ่ะนึกถึงวันนี้เลยปัดชิมนิเทศอ่ะที่เขาใส่ชื่อถ้าคลาสสิกกว่านั้นก็จะเป็นเฟรนด์ชิพใช่โอ้โหพี่เขาบอกว่าดูเป็นแนวทางช่างนัดงานหวีสปป.ลาวครับโอ้โหสวัสดีสบายดีด้วยนะครับพี่เขียนว่า FC จากกัมพูชาน้องทำเพิ่มเติมหน่อยครับมี FC จากสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชามาด้วยนะครับเขียนว่าใช่เขียนได้ว่า FC เขาบอกว่าบางเฟดโคตรกิ๊ดจริงๆเพราะว่าบางบีบมะนาวลงไปด้วย หยิบแบตเตอรี่อีกตัวนึงให้ดิเวลาเราทำการเฟดแบตเตอรี่ตรงนี้จะร้อนเราต้องเปลี่ยนนะครับผมก็ต้องเช็คด้วยใช่ไหมหน้าฟันใช่ไหมอาจจะร้อนนะครับผมค่อยทำไปนะครับผมก็คือเหมือนเราแค่เนี่ยใช้มุมนะครับผมในการกระจายนะครับผมเสื้อที่ช่างใส่อันนี้ไม่มีขายนะครับพี่เป็นเสื้อยูนิฟอร์มของร้านของเรานะครับพี่สวัสดีพี่ๆครับพี่ๆ HRBB สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเบสสวัสดีพี่เบสด้วยนะครับอ๋อพี่เขาบอกว่าดูทุกขั้นตอนละเอียดมากเลยครับบัง66 Barber House จากกระบี่ครับถ้ามีโอกาสอยากไปหาดใหญ่ครับนี่ต้องมาเลยยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับจะไปกระบี่เดี๋ยวแวะไปหาเพราะว่านี่อะไรนะกระบี่ที่ไล่เลไล่เลปีนเขาก็ค่อยเก็บไปนะครับผมน้องทำเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ตรงนั้นไปขึ้นปากกาแล้วนะครับตอนนี้เป็นแล้วครับคนหนึ่งไถคนหนึ่งเขียนนี่พี่เขาบอก FC จากเชียงรายมาแล้วครับมาไกลมากเลยไกลมากๆอยากได้เสื้อก็อย่าลืมกติกาวันนี้นะครับร่วมสนุกกับเรานะครับวันนี้มาสายครับยังทันครับพี่โอ้โหทันมากครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเก็บรอยต่อของงานเฟดด้านล่างนะคะบางจะใช้เบอร์0นะคะทวนให้หน่อยทวนก็สเต็ปแรกเลยของบางจะเริ่มงานจากด้านบนด้านบนก็คือบางจะสร้างไกด์ไลน์หรือสร้างกรอบก่อนนะคะหลังจากนั้นบางก็จะสร้างเลเยอร์อ่ะกับเฉลยแล้วก็บางก็จะสร้างความยาวของผมด้านบนในจังหวะที่เราเสยกับหลังเนี่ยอยากให้ยาวสูงขนาดไหนก็กำหนดเอาได้เลยนะคะหลังจากนั้นอะไรแล้วนะบังก็จะเริ่มขั้นตอนของด้านล่างไหมหลังจากนั้นอยู่ในเสื้อก็รูปผมก็หากันผม180องศาแล้วก็ตัดเชื่อมจากด้านหลังมาพอเสร็จด้านบนบางก็ทำต่อด้านล่างสร้างกรอบด้านล่างให้เชื่อมกับด้านบนเลยนะคะแล้วก็มาไล่เฟดกันต่อเลยค่ะทีนี้จะเป็นการเช็คงานแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ลายมันเป็นก้อนเดี๋ยวเราเข้ามาเพิ่มนะครับนี่เขาบอกว่า
งานละเอียดมากๆครับเนียนสุดๆเผลอปั๊บเดียวเนียนเลยกับพี่ตา5นาทีคืนแล้วฝั่งนู้นเผลอแป๊บเดียวเต็มเสื้อเลยนะครับยังมีใครอยากให้ใส่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะใช่ใช่อย่างนี้มีลายเซ็นของบังด้วยปะมีใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมีหมดเลยเดี๋ยวเราจะเซ็นให้หมดเลยนะครับทั้งนายแบบทั้งใครที่มีส่วนร่วมในไลฟ์นี้นะครับถือว่ายิ่งใหญ่มากนะตัวนี้นะรวมเป็นหนึ่งเดียวอีก10ปีเอามาประมูลได้นะได้ไหมอันนี้ก็เวลานี่ต้องใช้กันคือถ้าตรงเนี้ยมันโดนแบตเตอรี่ไปแล้วใช่ป่ะตรงนี้มันโดนกันไกลข้างบนน่ะเราพยายามให้ตรงเนี้ยมันโดนกันไกลเหมือนกันมันจะนุ่มกว่านะครับผมอย่าให้โดนแบตเตอรี่นะครับ FC จากสปป.ลาวสบายดีนะครับมาใหม่มั้ยนะเขาบอกว่าผมดีดตัดทรงนี้ได้ไหมครับบังผมดีดนี่น่าจะผมชี้ใช่ไหมใช่ก็คือตัดได้แต่อย่าสั้นมากครับแต่ก็ต้องบอกลูกค้าด้วยนะว่าต้องทรงนี้ต้องแนะนำเซ็ตผมหน่อยนะแต่เป็นแบบทรงที่แบบใครตัดลูกค้าชอบอ่ะไปเชียร์ได้เลยแบบเอ้ยบอกน้องตัดสลิกแบ็คลูกค้ารู้จักหมดเลยสลิกแบ็คคือน่าจะชื่อติดไปแล้วเนาะมีใครในคอมเมนต์อยากรู้คำถามไหนถามมาได้นะครับผมน้องอามครับพี่ตือบอกว่าใส่ชื่อพี่ตือบาร์เบอร์เบนไปด้วยนะครับโอ้โหคนนี้เคลียร์มาเองค่ะคนนี้ใหญ่ๆไปเลยนะครับน้องอามตรงไหนดีครับพี่ตือก็เดี๋ยวน้องอามจัดให้นะครับพี่ตือบาร์เบอร์เบนนะครับนี่จัดหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องโดนกันไกลเห็นไหมมันทื่อเกินเห็นไหมเขาบอกว่างานเฟดดีขึ้นเพราะดูคลิปจากช่างฮาริสค่ะโอ้โหสวัสดีช่างบุกคอรีด้วยนะครับบางบุกบางบุกครูเต่านะครับอ๋อบุกเขาบอกว่าสั่งบัตรเลียนขอลายเซ็นช่างอาริสได้ไหมครับน่าจะเซ็นยากกันหน่อยนะพี่เดี๋ยวแต่แบบถ้าเหมือนไปงานอย่างนี้ถ้าพี่พกบัตรเลียนก็สามารถให้ช่างอาริสเซ็นได้เลยนะครับสวยมากครับพี่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับใส่ลายดีไหมหัวนี้ใส่จังหวะเติมเป็นไกลเข้าไปเป็นคนเอาผ้าไอ้นี่หน่อยดิจะชู่จะชู่นายแบบว่าไม่ต้องถามอะไรแล้วครับถ่ายผมก่อนนะครับเดี๋ยวก็เช็คงานข้างบนเดี๋ยวขอแต่งโซนตรงนี้นิดนึงสร้างทีนี้กรอบผมหน้าเห็นไหมกรอบผมหน้าเห็นไหมกามเขาจะใหญ่ไม่ต้องเอาตรงนี้ออกก็ได้เดี๋ยวไว้ไปเลยแล้วก็เสน่ห์ละก็คือสามารถดีไซน์ให้ลูกค้าได้เลยใช่ไหมแต่ตรงนี้บอกว่าเพิ่มการหนวดมีเสน่ห์ละแต่งหนวดเพิ่มหน่อยเดี๋ยวใครอยากให้ม้วนหนวดม้วนหนวดจังไรในจันก็มาม้วนคิ้วเหรอในแบบเดี๋ยวนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเลยนิดนึงนะครับน้ำนี้เป็นน้ำเปล่านะครับที่พี่เห็นเมื่อกี้นายแบบมีการใส่ผลิตภัณฑ์นะครับก่อนหน้านี้ก่อนตัดถ้าใครจะม้วนหนวดก็ล็อกไปนี่ออกเขาบอกว่าทรงนี้แตกต่างกับรองทรงสูงตรงไหนครับบังแตกต่างกับรองทรงสูงตรงไหนเหรอผมว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ระดับไหมเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ถือว่าเป็นงานดีไซน์นะใช่อย่างผมว่าก็คือเป็นเขาเรียกมีเดียมก็คือระดับกลางใช่รองทรงกลางก็เป็นรองทรงกลางไหมแล้วแต่ที่ไหนฟานบาร์เบอร์ด้วยนะครับน้องฮัมไวมาก
ชัดเจนคมกริบโอ้โหพี่เบียร์ให้อ่างเปาบัง50ดวงนะครับพี่เบียร์ขอบคุณค่ะพี่เบียร์พี่เบียร์ชีวิตวิกฤตเองนะครับนี่ติดต่อกันกี่สัปดาห์นะ6แล้วมั้ย6 6ได้5หรือ6แล้วนะผมว่าประมาณนั้นนะพี่เบียร์ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เราจะถือว่าการให้ดาวเป็นการให้อ่างเปานะครับทีนี้เวลาเราจะใดนะครับผมเดี๋ยวพี่เฟิร์นหยิบใดให้หน่อยดินะครับผมเราก็จะใส่ผลิตภัณฑ์ลงก่อนเพื่อทำการใดขึ้นทรงนะครับผมโดยใช้เนื้อเคลนะครับผมโอ้โหพี่หนุ่มให้อ่างเปาอีก50ดวงครับบังขอบคุณครับแล้วก็พี่ทาราให้อังเปาอีก45ดวงครับบังขอบคุณครับแล้วก็พี่อมัดให้45ดวงครับบังแล้วก็พี่เปียวย้ำอีกทีให้อีก50ดวงครับบังโอ้โหอังเปาเยอะจัดวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่เข้ามาดูพวกเรานะใช่ใส่ชื่อพี่ๆไปหน่อยใช่เดี๋ยวมาคอดเก็บทรงอีกทีนึงเราจะเห็นทรงตอนที่มันแห้งแล้วเนี่ยแล้วว่าอันไหนเหลืออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเป่าก่อนเป่าไปก่อนนะครับผมโอเคก่อนดูใดก็ทบทวนหน่อยครับพี่เฟิร์นก็กิจกรรมวันนี้แปลกใหม่มากนะคะหลักขั้นแรกเลยก็กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดสาธารณะขั้นที่สองพอเรากดแชร์แล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นผู้แชร์หรือเป็นแฟนเตยงหลังจากนั้นสามารถร่วมกิจกรรมด้วยการคอมเมนต์และตอบคำถามหรือร่วมสนุกกับเรานะคะพร้อมกับพิมพ์ชื่อร้านมาได้เลยนะคะก็จะแล้วก็คำตอบเนาะใช่กดส่งมาเราจะร่วมลงชื่อร้านของพี่ๆที่พิมพ์กันเข้ามานะคะเป็นการสุ่มใช่โดยใช้โปรแกรมของทีมงานเราในการแจกเราจะดูกราฟฟิตี้นะคะลงบนผืนผ้านี่สุดยอดคือตอนนี้มีชื่อร้านไหนแล้วบ้างโอ้โหสุดยอดโอ้นี่มีรูปด้วยพิเตอร์บาร์เบอร์เบนมีรูปหัวกะโหลกจัดให้เลยครับพี่นี่มีชื่ออาจารย์โก้ด้วยนะอันนี้มีเด็ดสุดๆนะชื่อคนแรกเลยอาจารย์โก ขั้นตอนนี้จะเป็นการใดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะคะบางก็จะใช้ลมอุ่นๆ นะคะใดเขาบอกว่าชอบกันขอบมากครับคมมากๆต้องไปจัดกันแล้วนะครับพี่สามารถทักในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอ้ดูดิพอใดเข้าส่งก็มันคืนกันหมดเลยมันแบบมันพอดีกันเลยอ่ะสวยมากพี่หนุ่มบอกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวสมุยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เซ็นที่กระจกร้านเขาเลยสวัสดีพี่บอมด้วยนะครับพี่บอมลุงของเรานะคะพี่บอมบาร์เบอร์บอมของเรานี่เองนะครับIFC พี่บอมติดตามพี่บอมได้ทุกวันพุธเลยนะคะใช่แล้วก็พี่พรปวีให้อ่างเปาบังอีก45ดวงครับโอ้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคือบังจะได้สองข้างเหมือนกันเลยนะคะใดกับหลังใดจากข้างหน้าไปด้านหลังเลยนะคะเที่ยวบอกว่าติดตามอยู่นะครับจากกทม.ตลิ่งชันนะครับขอบคุณครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดสาธารณะด้วยนะคะใช่พี่บอมบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงเช่นกันครับพี่บอมคิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับพี่บอมพิมพ์ชื่อร้านมาหน่อยเร็วแล้วก็พี่เปเป้ให้อ่างเปาบัง45ดวงอีกแล้วครับขอบคุณค่ะ
จอช่างเจอบังเมื่อไหร่จะให้บังเซ็นสัญญาบนค้ำประกันนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะช่างนิวสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับง่ายๆเลยโอเมดแว็กเนี่ยหาซื้อได้ร้านขายส่งทั่วประเทศหรือจะเป็นที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือบิวเทียมนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปตำกันที่นั่นเลยจัดไปถือว่าเดินห้างอยู่เนี่ยผมไม่เป๊ะไปท็อปเลยค่ะใช่เดินเข้าไปที่ท็อปเลยมีแน่นอนบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใช่บางแม่งโหดจัดมีคนบอกโอ้โหพี่ๆจากหลายร้านมากเลยนะคะอ๋อพี่หนุ่มแกอยู่ Big Food Hair ครับพี่พรปวีอยู่กิน Heaven Organic Salon นะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการใดให้ถึงทรงชัดเจนขึ้นนะคะนี่จะบังจัดใดยกโคนนะคะสังเกตดูนะคะนี่ดูท่าจับเขาลีลาไม่ใช่เล่นๆ เลยนะคะนี่พี่ออกัสเทคนิคการใดของบางนี่เลยใช้หวีตักขึ้นแล้วก็ใช้ลมเนี่ยดันตั้งแต่โคนขึ้นไปยิงขึ้นฟ้าเลยก็ได้อย่างนี้แล้วว่าปลายผมก็จะวิ่งตามพี่นวลแฟนคลับมาแล้วพี่นวลสวัสดีครับใช่ค่ะเทคนิคนี้จะไวหน่อยนะคะแม้ว่าบังก็จะเป่าลมขนานกับเส้นผมนะคะเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางที่เราต้องการเลยค่ะตอนใดเนี่ยต้องละเอียดเลยนะใดให้ถึงถ้าใดไม่ถึงเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ใดให้แบบคล้ายๆหน่อยนะก็คือใดให้อะไรง่ายๆก็คือใดให้ทุกช่อเลยใช่ปัตเตอร์เลียนนี้ก็คือพี่ๆไม่ต้องรับคมเพิ่มแล้วนะคะก็คือทางบริษัทก็จะจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะแกะกล่องสามารถใช้ได้เลยค่ะหยอดน้ำมันนิดนึงใช้งานได้เลยใช่ครับอย่าลืมชาร์จแบตก่อนนะคะพี่บอมบอกว่าชอบยางหุ้มปลายใดครับ สุดยอดนะครับพี่บอม เพิ่งดูนะครับ FC จากสปป.ลาวนะครับสบายดีนะครับพี่สำหรับพี่ๆคนไหนที่หาดูคลิปย้อนหลังไม่เจอนี่มันเป็นช่องทางเข้าไปใน LINE Ad นะครับมันจะอยู่ที่มุมขวามือด้านล่างเพียงแค่พี่ๆแอด LINE Bubble Bean เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปมุมขวาด้านล่างนะครับนี่ก็จะขึ้นคลิปย้อนหลังมากมายเจ๋งมากเลยหรือข่าวสารดีๆทุกๆอย่างในนี้เป็นคลิปดูย้อนหลังได้สามารถเข้าไปดูที่ LINE แอดนะครับของ Bubble Bean นะครับเทคนิคต่างๆของพี่ๆทุกคนใช่ก่อนอื่นที่บอกแล้วว่าไม่ได้มีแค่โปรโมชั่นดีๆยังมีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวกับ Barber นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังไลฟ์สดของ Facebook ได้นะครับเพียงแค่กดขวามือด้านล่างนะครับนี่ก็คือเริ่มจากเข้า LINE นะคะกดแอดเพื่อนนะคะโดยที่พิมพ์แอดแล้วก็ BARBERBRAIN นะคะคือแอด Bubble Bean หลังจากนั้นก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปสำหรับในนี้ก็มีหลายอย่างนะโปรโมชั่น YouTube อะไรเงี้ย Instagram สามารถเข้าไปกด follow ได้นะครับนี่นะคะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้าไปปุ๊บก็จะมีเลยอันนี้ลองคลิกกันให้ดูสดๆกันไปเลยทีเดียวใช่เริ่มจากโปรโมชั่นต่างๆก็จะมีในนี้เนาะใช่แล้วก็ที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยอยากรู้เทคนิคต่างๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ดูไม่ทันเหมือนดูไม่ทันอะไรเงี้ยก็เข้าไปใน LINE แอดของ Bubble Bean เลยนะครับนี่นะคะขวามุมล่างสุดมันจะมีสัญลักษณ์ Facebook Live ก็คือที่เราไลฟ์กันนะคะก็คลิกเข้าไปเลยเข้าไปเลยก็จะรวมต่างๆเลยเยอะมากนะผมขอบอกตั้งแต่ไลฟ์ต้นๆกันเลยทีเดียวพูดถึงเป็นปีแล้วนะใช่สามารถย้อนกันได้ยาวๆเลยนะใช่ครับก็ฝากเข้าไปแอดใน LINE แอดของ Bubble Bean ด้วยนะครับ
เดี๋ยวตัดภาพไปดูน้องฮัมหน่อยครับตอนนี้โอ้โหมือกราฟิตี้ของเรานะครับขอน้ำหน่อยได้ไหมครับเขาบอกว่าทรงนี้เหมาะกับนายแบบมากครับอย่างเท่เลยขอบคุณครับทรงวันนี้จะเป็นทรงสลิปแบ็กนะครับพี่บอมบอกว่าสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมทีมฮาริสด้วยครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่บอมไหนเขียนชื่อพี่บอมไปยังบาร์เบอร์บอมพี่บอมอย่าลืมนี่นะร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะชิงเสื้อตัวนี้นะพี่บอมลิมิเต็ดนะโอ้มาเต็มเลยอ่ะโอเคโอ้โหวันนี้เป็นทรงสลิปแบ็กนายแบบหน้าเข้มมากผมว่าเหมาะนะทรงนี้นะเหมาะมากครับไปต่อได้เลยวันนี้คือมันสิ้นด้วยไปต่อใช่นี่นายแบบรอตัดผมเสร็จเนี่ยบังเข้าทางเลยหลุดเดียวโอ้โหโคตรดึงอ่ะจี๊ดมากขอบอกสำหรับผลิตภัณฑ์โพรเมดหรือแว็กเนี่ยมีช่องทางการซื้อที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นก็สำหรับพวกโพรเมดแว็กหรือผลิตภัณฑ์การเซตติ้งต่างๆเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือทักมาทางเพจใช่หลักๆเลยทางเพจเลยทางเพจไวเลยบาร์เบอร์เมนโปรเมดออฟฟิเชียลนะใช่และสำหรับใครที่แบบอยู่ห้างกำลังเที่ยวอยู่เอ้ยลืมเซ็ตผมมาอยากลองจะนัดสาวแล้วจะลืมเซ็ตผมรีบๆก็ไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างสุดเลยนะชั้นจีนะคะก็ไปตามกันมาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำได้เลยไปเซ็ตได้เลยโคตรสะดวกอันนี้ผมโคตรชอบเลยหรืออีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่บิวเทียมนะคะก็ใกล้ที่ไหนไปตามกันที่นั่นใช่โคตรสวยทรงนี้พี่บอมบอกโอ้โหบาร์เบอร์เซนนะคะอยากอยากอยู่บนเสื้อได้ครับจัดให้ครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบาร์เบอร์เซนนะครับจัดให้หน่อยนะครับโอ้โหพี่เบียร์ให้อั่งเปาช่างทำ20ดวงนะครับช่างทำกราฟมือกราฟฟิตตี้นะครับโอ้โหให้จริงนะเนี่ยพี่เบียร์จัดให้ขอบคุณมากครับพี่เบียร์โอ้ทำจัดไปวาดรูปพี่เบียร์เลยโอ้โหน้องทำได้อั่งเปาอีก20ดวงมือกราฟฟิตี้ของเรานะครับนายแบบต้องกินน้ำมะพร้าวแล้วแหละไอ้ยาน้ำมะพร้าวที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ยังไงนะก็มันจะมีข่าวไงว่าแบบลุงอะไรเลยนะลุงบุญอะไรทุกอย่างหนึ่งแกอ๋อในข่าวนะนะต้องไปติดตามเอานะปัตตาเลียนตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นปัตตาเลียนแบ็คบีทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเลยนะคะรุ่น2ใช่เป็นสเต็ป4สเต็ปนะคะ1 2 3 4รุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 1,450 บาทรวมค่าส่งทันทีนะคะใช่เฉพาะในไลน์นะเท่านั้นก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แคปเลยครับแคปด่วนๆเลยตัวนี้เป็นรุ่น2ฟันเฟดด้วยรับคมมาแล้วด้วยในไลฟ์เท่านั้นนะใช่ราคานี้ด่วนเลยนะคะก็ใครสนใจแคปเลยแล้วก็แท็กเข้าไปในเพจได้เลยนะคะอย่าลืมกดแอคเคนต์ก่อนนะคะแล้วก็แท็กเข้าไปโอนไวส่งไวโอ้โหสุดยอดเผลอแป๊บเดียวดูดิประมาณนี้ก็ถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบเฮ้ยอยากเซ็ตเรียบๆก็อาจจะใช้เป็นตัวโปรเมดก็ได้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบเฮ้ยชอบแบบฟิลธรรมชาติก็ไม่ต้องลงอะไรแล้วเพราะมันมีเนื้อเคลย์อย่างนี้แล้วแบบเข้ากับฟิลเล่นได้ฟิลเล่นแบบอันนี้อาจจะสูงไปก็เฮ้ยเสยๆธรรมชาติก็ได้หรือจะแบบแสกให้เขาแบบให้มันเป็นฟิลโอ้โหอันนี้โคตรสุดอ่ะบางทีเราก็ไม่ต้องแบบไม่บางทีไม่ต้องสลิปแบ็กจ๋าขนาดนั้นใช่ไหมยังแบ่งเล่นเป็นเจ็ดถึงก็เปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้เวลาลุกเล่นนะปัดหนึ่งทรงเซ็ตได้สองทรงประมาณนั้นทำให้ลูกค้าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเขารู้สึกพิเศษใช่ได้มากกว่าหนึ่งใช่ประมาณนั้นเหมือนฉันจีบเธอฉันได้พี่เธอด้วยไม่ใช่แล้วประมาณนี้โอเคครับผมเก่งมากหล่อมากจบไปแล้วนะคะกับทรง straight back นะคะเป็นการทั้งตัดด้านบนและการเฟดแบบมีเดียมด้านล่างนะคะวันนี้บางก็อัดแบบ slick back แบบเชื่อมเชื่อมกันนะคะใช่แทบจะ connect กันเลยนะแบบนุ่มๆใช่ก็
สูตรด้านบนก็จะอยู่ในเสื้อตัวนี้นะครับผมใครที่ไอ้นี่มาก็จะส่งให้เขาบอกว่าแน่นอนครับพี่สำหรับสินค้าปัตเตอร์เลี่ยนตัวนี้มีเซอร์วิสหลังการขายแน่นอนครับจะมีใบรับประกันใช่ในกล่องสามารถเขียนใบรับประกันถ้าอะไรมีปัญหานะสามารถส่งซ่อมได้เลยใช่อย่าทำหายนะใบนั้นใช่สำคัญมากนะครับโอเคสุดยอดขอหัวใจรัวๆให้กับทรงนี้หน่อยครับทีนี้อยากให้ดูรอบๆเลยประมาณนี้ครับผมสำคัญของการเซตก็คือต้องใดให้ถึงด้วยนะคะโอ้โหสุดมากหัวใจเยอะมากใครที่สนใจเทคนิคต่างๆนะคะก็สามารถพิมพ์หรือค้นหาเข้ามาในเพจ Bubble Bay Pomade Official ได้เลยนะคะและช่วงนี้ที่ทุกคนลอยคอรอคอยรำพังๆก็คือช่วงอะไรนะก็เป็นช่วงคำถามเพื่อลุ้นแจกเสื้อตัวนี้กติกายังไงครับบังก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็ขึ้นเปิดสาธารณะมันจะมีขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของผู้แชร์หรือแฟนตัวยงนะครับก็คอมเมนต์พร้อมตอบคำถามและในคำถามในวันนี้ก็คือเกือบเตรียมกันเดี๋ยวได้คำถามถ้าใครดูแต่แรกจะรู้เลยคำถามง่ายมากง่ายมากมากก็คำถามก็บังเริ่มตัดจากด้านไหนก่อน ด้านตัดจากด้านไหนก่อนแล้วใช้องศาองศาอะไรบ้างองศาแรกดีกว่าองศาแรกเดี๋ยวคนงงแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่าเสื้อตัวนี้คือลิมิเต็ดคำถามก็จะเอาองศานี้ดีกว่าโอเคได้ตอนนี้ใช้องศาอะไรบ้างในการตัดตอนสร้างกรอบทรงสร้างกรอบทรงมันใช้องศาอะไรใช่แค่นั้นแหละต่อเข้ามากติกาตามที่เห็นใช่ก็เอาเสื้อตัวนี้ไปเลยใช่ให้ดูด้านหลังด้านหลังนี่ไม่เป็นไอ้นี่นะครับเป็นการสร้างตำนานนะครับโดยการเซ็นชื่อของทุกคนเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวยังมีลายเซ็นช่างอลิสด้วยโอเคก็อย่าลืมตอบเข้ามานะครับโอเคเพิ่มคำถามที่หนึ่งก็คือบางเนี่ยใช้องศาอะไรในการสร้างกรอบในส่วนของผมด้านบนตอบเข้ามาอย่าลืมกดไลค์เปิดสาธารณะเปิดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็ร่วมตอบคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมกับพิมพ์ชื่อร้านด้วยนะใช่ถ้าใครไม่มีร้านก็พิมพ์ชื่อตัวเองมาได้เลยโอเคสำหรับใครที่ชอบสนใจเทคนิคต่างๆสามารถค้นหาไปที่เพจ Bubble Bay Pomade Official ได้เลยนะคะส่วนใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Harris Academy ก็ในนั้นก็จะมีคอร์สเรียนตัดผมทั้งรายปีรายเดือนเป็นคอร์สออนไลน์ของร้านเราเนาะก็ผลงานของช่างต่างๆก็เซิร์ชว่า HRBB ใน Instagram ก็จะเห็นผลงานของช่างต่างๆแล้วก็เพจร้านก็จะเป็นเพจ Harris Barber Shop นะคะแล้วก็พบกับพวกเราได้ทุกๆวันศุกร์เวลา 20:30 ครับผมและวันอังคารจะเป็นของพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มแชร์จากสุราษฎร์เวลา 20:30 เหมือนกันส่วนวันพุธจะเป็นของพี่บอมนะคะพี่บอมมาเบอร์วอมใช่ก็ฝากไปติดตามด้วยว่าไปตามไปแย่กันได้ แล้วก็20:30วันศุกร์ก็เป็นของร้านเราฮาริสบาร์เบอร์ก็เข้ามาแย่มาตำกันได้ โอเคแล้วก็เนื่องในวันตรุษจีนอวยพรสักหน่อยครับพี่เฟิร์นก็ตรุษจีนปีนี้เฟิร์นขอพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าก็เอาจริงๆปีนี้เฟิร์นอยากให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่เต็งให้ดีและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะบางอวยพรตรุษจีนหน่อยนิดนึงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่ไข้ครับผมมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับก็ขอบคุณสำหรับอังเปาวันนี้ที่มีให้เราด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูพวกเราด้วยใช่โอเคก็วันนี้ทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุดยอด